ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินก็ไปประชุมติดตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเบื้องต้นก็เคาะออกมาว่าเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามความเสียหายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแบบถาวรไปเลยครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกพร้อมด้วยส.ส.จังหวัดสุโขทัยก็มาประชุมหารือเรื่องปัญหาน้ำท่วมแล้วก็การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดโดยมีคุณสุชาติธีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคุณณัฐพงษ์สุขวิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้นำท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาร่วมให้ข้อมูลให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับรองนายกก็บอกว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งทั้งท่วมทั้งแล้งเลยนะของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงด้วยวันนี้เนี่ยตัวรองนายกสมศักดิ์ก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ซึ่งท่านก็ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความเสียหายของอุทกภัยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวรต่อไปครับก็โดยสรุปมีการตั้งคณะกรรมการติดตามความที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งแล้วก็เตรียมการตลอดจนที่จะทำโครงการถาวรให้เข้ากับรูปแบบของโครงการต่อไปตรงนี้ก็ได้ตั้งกรรมการแล้วก็ให้ดำเนินการโดยครบถ้วนครับขณะที่ทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินและเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่ตำบลบ้านตาขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งนะครอบคลุมพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับก็คืออำเภอระโนดกระแสสินสทิงพระและสิงหนครรวมไปถึงบางส่วนของอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยที่ผ่านมาโครงการนี้นะครับได้มีการบริหารจัดการและส่งน้ำสนับสนุนในพื้นที่ทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของอำเภอระโนดเนี่ยมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในช่วงหน้าฝนอีกทั้งยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทางกรมชลประทานจึงดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำของคาบสมุทรสทิงพระเพื่อแก้ไขปัญหานะครับโดยมีพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า 2,200 ไร่ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับอย่างเช่นเข้าไปก่อสร้างประตูระบายน้ำขุดขยายคลองหลายสายนะครับรวมไปถึงก่อสร้างสถานีสูบน้ำขุดลอกแก้มลิงหากดำเนินการแล้วเสร็จนะครับจะสามารถชะลอน้ำหลากในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ 32,000 ไร่และสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทางเกษตรกรรมนะครับในฤดูฝนและฤดูแล้งได้ประมาณ 21,530 ไร่จะมีราษฎรได้รับประโยชน์อย่างน้อยๆนะครับ 1,485 ครัวเรือนและสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้อีก 12,000 ไร่โดยทางรัฐมนตรีธรรมนัสนะครับยังได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเค็มที่มันรุกเข้ามาในพื้นที่ของน้ำจืดด้วยทำให้มีชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบคาบสมุทรสทิงพระมีน้ำจืดไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ด้วยนอกจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรียังได้เดินทางไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปก. 4/01 อีกจำนวน30รายด้วยครับ